วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัชญาเกมวันนี้จะมาแนะนำกันออกไอเทมรูนและพลังแฝงของ Qlen โดย Bulilam United First One นะครับใช้อะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับ Qlen เน้นการ Burst Damage อย่างรวดเร็วและรุนแรงให้ฝ่ายตรงข้ามตายไวที่สุดครับชิ้นแรกครับใช้เป็น Soul River ครับไอเทมฟาร์มป่าเพื่อเก็บสแต็กเพิ่มพลังโจมตีให้เยอะที่สุดการใช้สกิลของ Qlen เนี่ยจะได้แรงมากๆฆ่าศัตรูได้อย่างรวดเร็วผมเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับป้องกันสถานะ 35% ทำให้เวลาที่ Qlen เข้าไปแลกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าติดสตันสโลน้อยลงบวกปุ๊บโดนสตันสโลจะหยุดไว้ก็ออกมาได้เร็วขึ้นครับเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่3ครับออกมาเป็น Broken Spear บวกพลังโจมตี110หน่วยมีจอบเกาะที่เอาไว้ฆ่าตัวมาง่ายมากๆตอนช่วงต้นเกมและมีวินวอล์คคือเมื่อไม่ได้ต่อสู้ครับจะขึ้นที่เร็วขึ้นอีก 10% ทำให้เดินหาเหยื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะชิ้นที่4ครับออกมาเป็นคริทองบวกโจมตี90หน่วยเพิ่มโอกาสคริติคอล 25% และมีสกิลอีกตัวคือทำให้คริติคอลแรงขึ้น 50% คิวเลนเป็นแอสซาซินที่พึ่งการคิค่อนข้างมากครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิแล้วแรงขึ้นคิวเลนทำดาเมจได้เยอะขึ้นผลคือคิวเลนก็จะฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5ครับออกมาเป็นโอมนิอาร์มครับโอมนิอาร์มเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการที่โจมตีแล้วมันจะไม่ติดคีย์นะถ้าเราติดไฟฟอร์สเนี่ยแต่การติดไฟฟอร์สของมันเนี่ยแรงมากซึ่งคิวเลนเนี่ยจะกดสกิลเปิดอยู่แล้วก่อนเข้าไปหาฝ่ายตรงข้ามพอกดสกิลเปิดปุ๊บวิ่งเข้าไปฟันธรรมดาติดผลของโอมนิอาร์มครับมันจะมีเรื่องของดาเมจไฟฟอร์สเนี่ยที่แรงมากๆอยู่เป็นการเบิร์สเดาเมจตั้งแต่ช็อตที่1จากนั้นการโจมตีปกติไปก็หวังติดคีย์ไปของคีย์สันติครับจะได้เพิ่มความแรงมากยิ่งขึ้นชิ้นที่6ครับของคิวเลนออกมาเป็นเฟนเลียทูธครับบวกตัวปี200หน่วยทำให้คิวเลนเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นและเมื่อศัตรูใกล้ตาย HP ต่ำกว่า 50% จะโดนกระแสเพิ่มขึ้นอีก 30% ทำให้คิวเลนนะครับเก็บเหยื่อที่เลือดน้อยได้ดีกว่าเดิมผมซึ่งคิวเลนนะครับถ้าเกิดท้ายเกมจริงเนี่ยไม่แบบโดนกดดันมากก็ตามนี้ได้เลยฮะถ้าเกิดโดนกดดันมากไม่ค่อยได้ล้วงเท่าไหร่นะอาจจะออกเป็นเวทออปปอร์ทูนิตี้แทนเฟนเลียทูธก็ได้เช่นกันครับรูนของคิวเลนเน้นไปที่คอมแมนด์คริติคอลพลังโจมตีและจอกเกาะนะครับสีแดงครับใช้เป็นแรมเพจ10ชิ้นเพิ่มอัตราคริติคอลและความเสียหายคริติคอลด้วยสีม่วงครับใช้เป็นแอสซาซินเนตครับ10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่สีเขียวครับเลือกเป็นดราก้อนคอร์10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและจอกเกาะพลังแฝงของคิวเลนใช้สายสีแดงเป็นหลักช่องแรกครับใช้เป็นเรจิ่งอินเฟอร์โนเมื่อจะมีปกติหรือใช้สกิลโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมครับช่วงที่2จะเป็นเดรี่คอร์ครับได้รับบูรัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทำให้คิวเลนโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายครับที่เป็น Curse of Death เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลโดนฮีโร่ศัตรูครบ3ครั้งใน3วินาทีจะสร้างบูรัสความเสียหายเวทเพิ่มเติมด้วยทำให้คิวเลนนะครับเบิร์สดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปรับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย